วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ที่ได้สร้างกรรมดีได้สร้างบารมีได้สร้างกุศลอันเป็นผลแห่งบุญที่จะนำสุขมาให้ก็คำนี้ก็ชัดเจนสุขโขปุญญสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ก็จริงๆแล้วในโลกมนุษย์เราเป็นเวทีใหญ่เป็นโรงละครขนาดใหญ่ถ้าเราไม่ทันนะเราจะหลงบทแล้วก็เล่นกันแบบไม่เลิก พอเล่นไม่เลิกก็จบไม่เป็นแล้วเราลืมแล้วก็เมื่อแก่เจ็บตายเรามาวุ่นวายกันจนลืมคำว่ามนุษย์ก็เรายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ใช้ไปใช้มาไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยนิเสียเสียถามว่าเสียอะไร พบภูมิชาติเราไม่รู้เลยเสียงอะไรดังกิ้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 งดังอยู่ที่พัดลมไหมดูสิกิ้งกิ้งฟังดูกิ้งกิ้งที่ดังติ้งติ้งติ้งเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นสติหมดแล้วไม่ว่าได้ยินอะไรที่เป็นข้าศึกเราก็ต้องรู้ถูกแล้วเงียบแล้วอะไรที่เป็นข้าศึกพอแล้วพอแล้วเงียบแล้วไม่ต้องไปนั่นแล้วพอรู้เป็นข้าศึกปุ๊บถามว่าเราต้องใช้อะไรสติระลึกได้แล้วก็ต้องใช้คำว่าปัญญานี่คืออาวุธอันแหลมคมของมนุษย์ที่อยู่เหนือสัตว์ทั้งหลายแม้นมนุษย์คงไม่ได้เป็นใหญ่อยู่ในโลกของมนุษย์นี้สัตว์ใดๆก็สู้มนุษย์ไม่ได้อาวุธอันแหลมคมและทรงพลังของมนุษย์ก็คือสติที่ระลึกได้แล้วใช้ปัญญาเนี่ยไง
ต้องระวังหมดแล้วอย่าไปเข้าใจว่าทุกอย่างไม่มีเวรทุกอย่างไม่มีภัยทุกอย่างไม่มีอันตรายไม่ใช่เสียงเกิดจากอะไรใครได้ยินไหมติ๊งติ๊งติ๊งด้านข้างมีใครเอากระดิ่งไปแขวนหรือเปล่าแล้วเจอลมหรือเปล่าลองเดินไปดูด้านข้างหน่อยโยมโยมเดินไปดูหน่อยสองคนไปสังเกตดูเสียงติ๊งติ๊งติ๊งมาจากไหนนะลองใช้หูดูใช้หูแทนตาก่อนโยมเชื่อไม่บางครั้งใช้หูแทนตาได้บางครั้งนะเราจับเสียงเอ้ยมาจากไหนตายังไม่เห็นนะแต่หูนี้หาเป้าก่อนเลยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรามีบางคนมีมากกว่านั้นเรียกว่าเซนส์รู้ในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยจิตหรือด้วยญาณก็ชุดแล้วแต่ทีนี้พอเรามาถึงคำว่าโลกมนุษย์แล้วก็เป็นเวทีใหญ่เป็นโรงละครขนาดใหญ่แล้วโรงละครนี้เป็นโรงย้อมขนาดมหึมาเลยทุกคนนี้ถูกย้อมตั้งแต่เด็กเลยเราถูกย้อมด้วยอะไรรสชาติถูกย้อมไหมทุกคนติดรสแล้วตอนนี้บางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบเผ็ดบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบขมบางคนก็แล้วแต่พอรสนี้ปั๊บรู้สึกดีขึ้นมาทันทีนี่เขาเรียกว่าชอบโดยส่วนตัวน้ำพริกถ้วยเดียวกันอร่อยไม่เหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อยงลงตำดูแล้วมานั่งสิบคนนะนั่งกินกันนั่งมองหน้ากันนี่ไงแล้วโยมมาฟังนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนฟังไม่ออกเขาเรียกฟังไม่มีรายละเอียดไม่ได้บอกให้ปิดไม่ต้องไปปิดแต่ให้ดูเสียงอันนี้เกินคำสั่งเกินหน้าที่นี่ไงไม่มีรายละเอียดแต่พอมีรายละเอียดปุ๊บเราจะรู้เสียงแบบไหนปังกระแทกหรือว่าโป้งกระทัดหรือปืนแยกให้ดีมีรายละเอียดเห็นไหมเหมือนเสียงแยกได้เยอะมากเสียงสัตว์เสียงสุดแบบนะแยกพันได้อีกสัตว์ชนิดนี้เราจะรู้เลยแล้วเสียงบางอย่างก็ฆ่าตัวเองอีกโดยเฉพาะเสียงกบเวลาร้องอบอบอบโอ้พวกที่ถือฉมวกมานี่ไม่ต้องตาเห็นเลยหูนี้จับเลยปุ๊บจับจุดก่อนแล้วก็ใช้ตามองไปเห็นไหมว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมเส้นตัวคำว่ารายละเอียดรายละเอียดใครแยกได้ชัดแค่ไหน
แยกเสียงเสียงนี้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นเสียงที่ทะเลาะกันเป็นเสียงยิงกันเป็นเสียงสนุกสนานเป็นเสียงทะเลาะเป็นเสียงสนุกสนานมโหรสพดนตรีอะไรก็เห็นไหมคำว่าเห็นไหมหูไม่ได้มองเพราะว่าตาเป็นใหญ่ด้วยการมองเห็นแต่หูเป็นใหญ่ในการได้ยินแล้วก็ฟังแต่อย่ามองข้ามนะว่าเพราะหูก็ล็อกเป้าได้ให้ตามองหันไปดูถ้าหูไม่ได้ยินตาเราจะไปมองตรงนั้นไหมที่ได้ยินเสียงทีนี้การแยกเราแยกได้แค่ไหนจนถึงคำว่าแยกดีแยกชั่วอย่ามั่วนะมนุษย์อย่ามั่วแยกดีแยกชั่วแยกผิดแยกถูกของดีของเสียรวมกันไม่ได้นะนั่นอาหารกินไม่ได้นะแม้สกปรกนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ได้สกปรกคือสกปรกเชื้อโรคคือเชื้อโรคอย่ามั่วถ้าไม่อย่างนั้นจะตายเร็วเมื่อกี้จะมาบินทบาทสติระลึกขึ้นมาเองเลยล่ะเดินบินทบาทก็กำหนดไปจิตฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็กำหนดพุทโธพุทโธไปหรือบางครั้งก็เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิทธิปิโสภควาจะไม่ส่งไปข้างนอกเพราะเรากำลังรับทานบารมีอยู่ต้องสำรวมกายวาจาจิตนั่นคือการสำรวมชีวิตที่ไม่อกุศลเกิดโดยแท้ก็สำรวมไปอยู่ๆก็ปรากฏคำหนึ่งว่าการวางเฉยไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่เป็นการวางจิตที่แม่นยำเพื่อไม่ให้จิตนี้ตกไปในความยินร้ายและความยินดีในโลกทั้งสองแล้ววางอยู่ตรงกลางนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาธรรมธรรมอันอยู่ในโลกที่มีคำว่าทั้งสุขและก็ทุกข์และทุกสุขผสมกันอยู่เป็นห้องห่วงเป็นช่วงช่วงเป็นบทบทเป็นตอนตอนแต่มาถึงใช้ว่าเวทีโลกใบนี้ใหญ่มหือมาและมีโรงย้อมใหญ่ที่พวกเราถูกย้อมมาด้วยรูปสวยๆชอบกลิ่นหอมๆถูกใจคำพูดไพเราะโอ้ยอ่อนซอนนี่ไงและบางคนก็ตายเพราะสิ่งนี้ด้วยเพราะอ่อนซอนเยอะไป คือให้ความสำคัญเยอะสนใจมากเกินขาดคำว่าการระลึกและไม่ได้ใช้อาวุธอันแหลมคมของมนุษย์คือปัญญาที่ตัดกระแสโยมเชื่อไหมว่าในโลกไปเนี่ยมีดรับให้คมตัดเชือกตัดไม้อะไรขาดเลื่อยเหล็กล้อมไม่ละลายตัด
ไฟเป่าแก๊สเป่าขาดได้แต่ตัดกระแสโลกนี้ไม่ได้เลยแต่ตัดกระแสโลกนี้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะวัตถุตัดได้เพียงวัตถุมีข้อจำกัดอย่างนี้จริงๆแต่วัตถุตัดกระแสโลกที่เป็นโลภโกรธหลงไปได้ถ้าได้พวกเราสำเร็จกันหมดแล้วเรามีวิทยาศาสตร์ไปถึงดวงจันทร์แล้วไปถึงดวงดาวอื่นได้ค้นพบมีแหล่งน้ำแล้วกำลังจะดูว่ามีชีวิตหรือจะเจอพันธุ์ใหม่หรือเปล่าก็ฉุดแล้วแต่แต่ตัดกระแสโลกนี้ไม่ได้โยมดูอำนาจเป็นไงใครตัดได้กระแสพอเข้าไปตรงนั้นแล้วโอ้โหทุกคนก็พยายามที่จะรักษาอำนาจบางคนก็รักษาได้หลายสิบปีแต่สุดท้ายสภาพไม่ให้โดยเฉพาะสังขารร่างกายเห็นไหมมันไม่ได้รู้จักว่าคนนี้ทรงพลังอำนาจสั่งการได้ทั้งหมดให้ลุกให้ยืนให้นั่งให้นอนให้วิ่งให้เต้นสั่งคนอื่นได้หมดเหตุฉะไหนสั่งตัวเองไม่ได้ฟังแล้วเศร้าเนาะจริงใช่ว่าอย่าหลงคำสุดท้ายคุณสั่งคนนั้นคนนี้ได้มาทั้งชีวิตทำไมไม่สั่งตัวเองให้ได้คุณมันแพ้อยู่แล้วนี่ไงชะตามนุษย์สุดท้ายเราสู้ธาตุสี่ที่อาศัยอยู่ในขันนี้ไม่ได้จึงมีว่าแก่เจ็บตายจะมากำหนดพิจารณาแล้วก็ปลงนะนี่แต่มาย่าง60แล้วนะดีใจนะเนี่ยคืนเลข6แล้วจะเจริญขึ้นแล้วบอก10ปีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่ไม่ดีนี่เปลี่ยนแล้วนะ59ผ่านแล้วนี่ย่างแล้วย่าง60แล้วแต่ย่างเป็นวันแรก1วันของอายุ60วันเดย์เอ้าก็รวม365วันก็ถึง1ปีใช่ไหมอันนี้ก็1วันแล้วเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยสะสมแต้มไปมองเห็นไหมสุดท้ายเราสั่งให้ตัวเองยืนตรงยังไม่ได้เลยตอนนี้ยอมสั่งได้แต่อีกวันหนึ่งสั่งไม่ได้นี่พูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นกันจะถือไม้เท้ากันทำไมอันนี้จังอย่างโยมตั้งใจจะมาเปิดโรงทานเตรียมเดินอีท่าไหนไม่รู้ลื่นแขนหักผิดรูปแล้วเป็นทั้งสองข้างเลยส่งโรงพยาบาลอยู่ที่บ้าน
เห็นวันนี้ว่าจะไปผ่าตัดเห็นหมอบอกต้องผ่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งดามเผือกเข้าเฝือกไว้นี่ขนาดจิตเป็นกุศลอยู่ในกรรมดีเนี่ยยังมีผลให้กับชีวิตขนาดนี้ถ้าไม่อยู่ในกรรมดีไม่อยู่ในกุศลไม่รู้จะหนักแค่ไหนก็โยมอย่าลืมว่าภพภูมิที่เราสั่งสมมาเราหักขาหักแข้งตัดขาตัดแข้งเยอะแยะมือไม้ขาดกันเป็นแถวขาขาดกันเป็นแถวเป็นคนละตอนกันอาจจะระลึกไม่ได้แล้วแต่ว่าเราใช้ในตอนไหนในภาคไหนฉะนั้นจึงมีคำว่าสวรรค์นรกและก็โลกมนุษย์และพรหมโลกกรรมจัดสรรไปพอถึงเวลาเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งนั้นได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่แต่โยมแม้แต่พระก็เป็นได้หมดพ่อแม่พระพี่น้องพระก็เป็นได้พี่น้องเราพ่อแม่เราก็เป็นได้เป็นได้หมดทุกคนนี่คือเวทีของโลกตมาเคยบอกกับตนเองและให้สติกับตนเองบอกยังไงรู้ไหมท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่มีมาแล้วแต่อดีตถ้าปัจจุบันธรรมเรายังสร้างกรรมดีได้เรายังตัดสินใจด้วยตัวเองได้เรายังลุกยืนเดินพูดคิดนึกทำด้วยตนเองได้จงอย่าโทษกรรมเก่าจงใช้สติและก็ปัญญาเปลี่ยนชะตาชีวิตจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ธรรมบอกอันเดอร์สแตนเลยเข้าใจแล้วจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมนุษย์อะไรคือของวิเศษในแต่ละภพภูมิมีของประเสริฐและของวิเศษอยู่โลกมนุษย์อะไรคือของวิเศษสุดบางคนมองเป็นทรัพย์สินบางคนมองเป็นชื่อเสียงบางคนมองเป็นอำนาจบางคนก็หลงอยู่กับกินกามเกียรติแต่ตมาไม่ได้มองว่านั่นคือของวิเศษถ้ามนุษย์มีกิเลสและตกนรกอยู่ถึงได้อะไรมามันคุ้มเราไม่ได้นี่ชัดนะคุ้มครองเราไม่ได้งั้นของวิเศษที่ไม่ให้เราไปสู่ทุกขติในเมื่อเราจะต้องเดินทางเราต้องไปที่ชอบไปที่ดีและที่ไหนอะแต่มาเคยใช้คำนี้จริงๆนะมีพระถามอาตมาท่านก็ปฏิบัติท่านมาจากไหนผมมาจากอดีตท่านก็มองหน้าอาตมาล่ะนึกในใจเดี๋ยวสวยแน่หรือเดี๋ยวสวนแน่ท่านมาจากไหนผมมาจากอดีตครับแล้วท่านจะไปไหนผมจะไปสู่อนาคตครับ
สวยขึ้นเยอะเลยใครจะไปก็รีบไปซะนะดูสีหน้ากันดูแววตาด้วยว่ามือไม้สั่นหรือยังและท่านยังถามอีกคำหนึ่งแล้วท่านอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ปัจจุบันครับท่านก็กราบสาธุโมทนาด้วยนะและโยมอาตมาจะอยู่ต่อไหมสมาก็รีบไปแล้วไปไหนบอกไม่ได้เดี๋ยวท่านตามมาไปสู่อนาคตตมาไม่ได้ล้อเล่นและเป็นสัตว์จริงคำพูดเหล่านี้เคยกล่าวไว้เรามาจากอดีตจริงๆนะหรือโยมว่าโยมไม่ได้มาจากอดีตชาติหรือโยมคิดว่าโยมเพิ่งเกิดไม่งั้นพุทธเจ้าบำเพ็ญสี่อสงไขยมาจากไหนล่ะพระโมคคัลลานะเคยทุบตีพ่อแม่ตอนตาบอดครั้งนั้นที่พ่อแม่ตาบอดมาใช้เวรกรรมอยู่นานเท่าไหร่แม้สุดท้ายยังถูกโจร500ทุบตีไม่ใช่มาจากอดีตหรือใช่ไหมนี่คณะอัครมหาสาวกนะท่านพระอาจารย์สารีบุตรล่ะเสนาบดีธรรมท่านเคยถวายมาลาถวายเป็นบัลลังก์ให้นั่งแสดงธรรมในพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งและมีความประสงค์ปรารถนาทำเป็นปัญญามีเหตุทั้งนั้นมาจากอดีตเราไม่เห็นแต่ใช่ว่าปฏิเสธได้มันจะมาย้อนไปจะมาถามสัตว์ที่สูญพันธุ์ในยุคนั้นถ้าไม่เปียศาสตร์หยิบยกและยอมรับในเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็ไม่รู้หรอกเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ได้แค่เรียนตำนานตำนานที่บันทึกไว้ก็มีตำนานที่ไม่ได้บันทึกไว้ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันนานเกินตำนานก็มีจึงเป็นนวนิยายนี่เกินจากตำนานจึงบอกเอาละในที่สุดเรามาจากอดีตไปสู่อนาคตแต่อยู่ที่ปัจจุบันตอนนี้นี่แหละคือสิ่งวิเศษที่สุดปัจจุบันใครแสวงหาอริยมรรคอริยผลธรรมาต้องโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนไม่ว่าญาติโยมพระคุณเจ้าพูดแค่นี้ธรรมารู้สึกปลื้มจริงๆว่าชาติหนึ่งเกิดมาแม้ยากจนแต่เป็นคนมีวาสนาแม้ลำบากแต่ไม่ใช่คนอาภัพไร้ซึ่งหนทางแห่งปัญญานี่คือสุดยอดของมนุษย์ฉันจงพัฒนาคำว่าสติและก็ปัญญาให้เกิดเป็นมรรคผลปิดอบายภูมิในที่ไม่ชอบทั้งหมดเราจะไม่ไปโดยคำว่าอกุศลจิตและอกุศลธรรมเป็นบาปเป็นกรรมทั้งหมดเราจะละสิ่งเหล่านี้นี่คือจิตที่วิเศษที่สุดหลายคนทำบุญได้แต่รับบาปไม่ได้โยมฟังคำนี้ให้ชัดหลายคนทำบุญได้
แต่ละบาปไม่ได้ฉะนั้นคนจริงต้องละบาปให้ได้ด้วยส่วนทำบุญนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะต้องเดินทางนี้อยู่แล้วแต่บาปอ่ะทำไมไม่ละให้ขาดเราอ้างเหตุผลอะไรมนุษย์จะต้องตายวันตายพรุ่งไม่งั้นเราต้องมารับบาปอกุศลกรรมอีกเนี่ยมันโยมที่เกิดไว้ล้มแขนก็หักเป็นไงโยมกำลังทำกรรมดีอยู่นะไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายมือทั้งสองกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดจิตใจกำลังงดงามที่สุดแต่อกุศลก็มาตัดรอนแม้กระนั้นก็ยังนำของให้ลูกหลานมาเปิดโรงทานเมื่อวานเป็นไงโยมแต่ก็รู้สึกเสียใจว่าไม่ได้มาจริงๆมาแต่ตัวมาไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยธาตุสี่ที่ชดใช้อยู่ด้วยวิบากแต่ใจนี่มาตั้งแต่เตรียมสำรับแล้วเพราะสำเร็จไปด้วยจิตแล้วการกระทำที่ชัดเจนแล้วเอานะก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2563ขึ้น13ค่ำเดือน12ปีชวดก็ในวันที่2 3 4 5จะมีการสอบนักธรรมชั้นโทแล้วก็นักธรรมชั้นเอกในเดือนพฤศจิกายนก็อีกไม่กี่วัน2 3 4 5แต่มาก็ต้องดูแลในห้องสอบก็เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองก็เป็นประธานในห้องสอบเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องดูแล2 3 4 5นี่ธรรมสัญจรนี้ต้องงดไปก่อนต้องทำอีกหน้าที่นึงพอเมื่อวานพระมหาเถระเจ้าคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสินธราวาสกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าหน้าภาค1 2 3และ12 13ท่านก็มีความเมตตามามุทิตาเมื่อวานก็ต้องขอบพระคุณท่านมากพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่มาเมื่อวานทุกรูปก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่ทำดีความดีก็ปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าแต่อย่าไปหลงนะต้องทำไปเพราะสิ่งวิเศษของมนุษย์ก็คือหัวใจที่เป็นทองคำไม่ใช่ร่างกายที่เป็นทองคำเอานะคณะที่หนึ่งวันนี้โยมจิราภาแซ่ซิมพร้อมครอบครัวและโยมสุขพันธ์บวรเลิศมนตรีก็ขอมทนาเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมเสาวนีแซ่โซและครอบครัว
แผ่บุญให้กับเทพที่ปกปักรักษาบรรพชนและเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สามจากโยมสัญญาเจริญสุขโยมถนอมศรีโขมพัฒและโยมชัยรัตน์เทพมงคลโยมท่านนิดาตรุษยานนท์ก็ขอมุทนาและมีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมวิไลรัตน์สมประสิทธิ์กุลโยมประดิษฐ์จันทร์ไกรทองโยมชื่นใจโยมสุรบทโสคนโยมอุดมพรถาวรอธิวาสโยมชัยวัฒน์ฉบับตรงโยมขาเสียงแซ่จังพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาและมีผู้สร้างห้องน้ำในเขตสงฆ์นะ1ห้องจากโยมสมพงษ์อภิวุฒโสคนถวายมา 50,000 บาทมุทนาสาธุและมีผู้ทำบุญน้ำประปา 5,000 บาท1ทุนมุทนาสาธุจากโยมชื่นใจโยมสุรบทโสคนโยมอุดมพรถาวรอธิวาสและโยมชัยวัฒน์ฉบับตรงนะยังมีเพิ่มมาอีกจากผู้ร่วมวันนี้พระปัญญาปัญญาระโมแผ่บุญกับแม่วันนาสาหร่ายทองโยมพิสมัยแซ่ลีโยมกรสิริแซ่อึ้งพร้อมครอบครัวโยมกฤษณาธงชัยพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับญาติที่ร่วงลับไปกโมทนาสาธุโยมอย่าลืมของวิเศษในโลกมนุษย์นะหาให้เจอไกลสุดสายตาใกล้สุดอยู่ในลูกตาคือหัวใจมองข้างนอกไม่เห็นไกลสุดสายตาแต่บทจะใกล้ใกล้ที่สุดอยู่ในลูกตาคือหัวใจเราเองนะถ้ามาเริ่มสัมผัสมากขึ้นมากขึ้นชีวิตต้องบอกว่ามีความสุขมีแต่เจริญกุศลต่อไปญาติโยมมาโมทนาทำบุญเมื่อเช้าก็คิดเฮ้เราจะสร้างกุศลอะไรเนาะไม่ได้คิดว่าเราจะเก็บเพื่อสะสมเป็นกิเลสไม่แต่มาเดินข้ามเวลานั้นมาแล้วถ้าไม่ข้ามจะมาทำงานใหญ่ให้พระศาสนาไม่ได้เพราะตัวตนจะทำให้เราแคบลงและปิดกั้นสิ่งวิเศษของมนุษย์ไปแต่มาไม่ยอมเพราะของมนุษย์เอาไปไม่ได้ร่างกายก็เน่าเหม็นในที่สุดจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะเดี๋ยววันนี้อาจจะไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวดูถ้ามีโอกาสอาจจะไปกราบพระคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดอยุธยาในประเทศเราเป็นสิริมงคลชีวิตและอาจจะมีธรรมสัญจรเสริมบ้างก็จะดูตามเหตุนะตั้งจิตไว้อย่างนี้จิตเราเป็นพระก็เห็นพุทธะเราไปจะมาไปกราบพุทธะด้วยหัวใจจริงๆอยู่ในใจแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่มีการแสดงออกเป็นคนใช้ไม่ได้ยมจำนะความรักและความกตัญญูพูดด้วยวาจาอย่างเดียวอยู่แค่ในใจนั้นไร้ค่าเลยนะถ้าไม่มีการแสดงออกให้เป็นรูปธรรมความกตัญญูต้องแสดงออกเลี้ยงดูท่านดูแลท่านเอาใจใส่ท่านจึงเรียกว่ากตัญญูที่แท้จริงไม่ใช่ก็มาคิดถึงไม่ใช่ความรักก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ไม่รู้จักการดูแลเอาใจใส่ความรักนั้น
จะไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่ลมปากเท่านั้นเองโยมลองระลึกดูว่าถ้าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราสิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเราถ้าสิ่งนั้นพิเศษสำหรับเราเราจะไม่เพิกเฉยในสิ่งนั้นนี่คือของจริงอยู่ตรงนี้ถามใจเราก่อนว่ากตัญญูจริงไหมรักใช่หรือไม่ความรักไม่จำเป็นต้องครอบครองและไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของหรือเป็นของของเราแต่ความรักคือการมอบแบ่งปันและให้ความสุขแล้วบางครั้งอาจจะต้องยอมเสียสละเพื่อคำนี้ด้วยซ้ำไปบางครั้งมันเจ็บปวดนะแต่ด้วยคำนี้เขายอมมีหลายคนเข้าใจคำนี้แต่ต้องผ่านความเจ็บปวดนะแต่เราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคำว่ารักเราจึงสละให้เขามีความสุขจิตต้องสูงพอนะที่จะใช้คำว่ารักที่ให้อภัยรักที่ยอมแบ่งปันรักที่กล้าเสียสละรักที่ไม่ต้องการความเป็นตัวตนมันสุดยอดแล้วล่ะเอานะตั้งใจยะทาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวานนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาราอายุโดบาราโดทิโรวันนาโดปฏิปันนาโดสุขาสันตาตาเมธาวีสุขังโสอธิกันจติอายุงดัตวาบลังวันังสุขันจะปฏิปันนาโดดีกายุยาสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติภวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพนะพิจารณาอาหารแล้วก็ทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะเว้นระยะกันนะตักอาหารกันเวลาคนมีบุญและใจมันเบาๆสบายนะ
ไม่ตึงตังไม่คับแคบสบายนี่แหละความสุขอยู่ที่ใจใช่อื่นไกลเราไปหาใช่ไกลตกลงหาไปหามาเพลียใจกลับมาหาไกลไปยกเอ้ย